สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีนะคะบริษัทจัดหาคู่ High End Bangkok Matching ค่ะเทปนี้บีก็จะมาพูดเรื่องพึ่งจีบกันใหม่ๆนะคะพึ่งจีบกันใหม่ๆจะโทรกันเวลาไหนดีนะคะผู้ชายผู้หญิงชอบให้จีบกันอะเริ่มทำความรู้จักกันโทรกันตอนสักกี่โมงดีค่ะเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือเวลาที่ไม่เป็นรบกวนเวลางานนะคะไม่รบกวนเวลางานก็เช่นเวลาพักเที่ยงนะคะหรือไม่ก็หลังเลิกงานนะคะทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันโทรไม่ได้เลยโทรได้ถ้ามันแบบนิดแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็ชอบโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะชอบว่าโทรมาสั้นๆเวลาทำงานก็แบบเป็นกำลังใจให้ทำงานแต่ว่าถ้าจะคุยเล่นไร้สาระนะคะ LINE ดีกว่าแต่ว่าคนทำงานก็ไม่ได้มีเวลามานั่งตอบ LINE ตลอดเวลานะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะเวลาที่เหมาะกับการจีบกันแบบบรรยากาศมันดีสุดๆเลยอะก็คือหลังเลิกงานนะคะกะให้เขาทานข้าวก่อนด้วยนะให้เขาทานข้าวเสร็จแล้วเรารู้สมมติเราก็ถามเขาว่ากลับบ้านถึงบ้านจริงๆแล้วประมาณกี่โมงสมมติเขาบอกว่ากลับถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งแล้วแบบทานข้าวอีกก็เสร็จประมาณสองทุ่มครึ่งอาบน้ำอะไรอีกก็สามทุ่มครึ่งอย่างนั้นนะคะเวลาที่สะดวกของเขาก็น่าจะเป็นประมาณสามทุ่มสี่สิบถูกไหมคะสามทุ่มสี่สิบสี่ทุ่มนะคะเราก็ควรจะแบบไม่ใช่เอาเราสะดวกเราเอาฝั่งนู้นสะดวกด้วยเขาจะได้ว่ารู้จักคิดถึงใจเขาใจเราแล้วเขาจะได้คุยกับเรานานๆอารมณ์ก็จะได้ดีไม่รีบวางสายนะคะมันการที่จะต่อความสัมพันธ์กันนะมูดการคุยเวลาการคุยก็สำคัญอย่าโทรหาใครจีบใครในเวลาทำงานนะคะเพราะนอกจากคนมันไม่รักงานไม่มีงานทำอ่ะวันๆนั่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นเขาก็ชอบแต่คนส่วนใหญ่เขาทำงานค่ะเดี๋ยวเขาจะโดนนายจ้างเพ่งเล็งเนาะก็เลือกเวลาจีบให้ดีนะคะค่ะหาคู่กับพี่บีบริษัทจันหาคู่แบงคอกแมทชิ่งเทนนิสจบแล้วค่ะสวัสดี